ันนี้บอกกับคนพกไวชมตัวนี้เป็นสายพันธุ์เพชรบ้านนานะครับเป็นสายพันธุ์เพชรบ้านนาที่ทำแบบยกโยงนะครับก็คือเลาะรากนำรากมาเป็นลำต้นของเขาแล้วก็ปลูกไว้ที่พื้นดินซึ่งในอนาคตเนี่ยถ้าเขาสูงขึ้นมากกว่านี้อีกนะครับแล้วก็ลำต้นใหญ่มากกว่านี้เนี่ยก็จะทำให้มองดูเป็นเหมือนไม้ใหญ่ที่อยู่ในป่าในธรรมชาติจะสวยงามมากเลยครับต้นนีความสูงของเขาเนี่ยถ้าเทียบกับตัวผมซึ่งสูงประมาณ170เซนติเมตรเนี่ยนะครับความสูงของชวนชมเพชรบ้านนาแบบยกโยงต้นนี้ก็สูงเกินเอวผมมาแล้วละครับเกือบถึงหน้าอกแล้วเขาค้ำนะครับพอเป็นต้นชวนชมยกโยงแล้วเนี่ยเขาก็ต้องค้ำนะครับเพราะว่าต้นเขาจะสูงแล้วรากข้างล่างเนี่ยยังเล็กอยู่เขาก็ใช้ไม้เนี่ยนะครับรวมทั้งเป็นท่อด้วยนะครับท่อร้อยสายไฟท่อขีดน้ำอะไรพวกนี้นะครับเอามาค้ำไว้ก่อนถ้าฐานข้างล่างต้นใหญ่เมื่อไรเนี่ยก็เอาออกจะกลายเป็นไม้ที่เหมือนเป็นไม้ใหญ่อยู่ในป่าอลังการมากนะครับตัวนี้การปลูกเลี้ยงชวนชมแบบยกโยงอย่างนี้นะครับนอกจากจะทำให้เขามองดูเป็นไม้ที่แบบมีความเป็นธรรมชาติแล้วเนี่ยสำคัญที่สุดเลยก็คือว่าเขาจะเจริญเติบโตได้เป็นอย่างดีด้วยนะครับทั้งนี้เพราะว่าการให้รากของชวนชมได้กินอาหารโดยตรงจากการที่ให้เขาได้ลงพื้นดินนี่นะครับก็จะทำให้ชวนชมนั้นมีอาหารมีธาตุอาหารอย่างเพียงพอเขาก็จะเจริญเติบโตเร็วมากกว่าการปลูกในกระถางครับI'm not afraid to die.
ธีการปลูกชวนชมแบบยกโยงเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะนำเสนอทางทีวีชวนชมในตอนต่อไปนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือกดติดตามเรานะครับขอบพระคุณมากครับ